ียนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับวันนี้โอสถสภาตีเสมอทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดได้แล้วเป็น1ประตูต่อ1นะครับโค้ชด้วยนะครับกัปตันทีมของ TOTS สินให้สัญญาณครับซ้ายเปิดโค้งเข้าไปลูกนี้แล้วมีโอกาสได้บ่งเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0เมืองทองยูไนเต็ดได้ประตูนำตั้งแต่นาทีที่7ครับจากคนนี้ครับธีรศิลป์แดงดายังไปไม่ได้เหมือนกันแล้วให้ลูกนี้กลายเป็นสั้นเกินไปแล้วหลุดไปแล้วจังหวะนี้มีโอกาสได้ซัดเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1นะครับ UTSC ตีเสมอได้สำเร็จครับจากประกิตดีพร้อมเปิดเข้ามาลูกนี้ชกออกมาได้วีระเกิดมุสายังได้อยู่ครับพิชิตพงษ์ซัดลูกนี้แม่บอลข้ามคานออกไปโด่งออกไปเยอะครับจังหวะที่พิชิตพงษ์เฉยฉิวมงคลนำนวดเบิ้ลให้กับเอกภูมิตัดเข้าในได้สวยธีรศิลป์มีโอกาสโยกอีกแล้วจังหวะนี้เข้าขวาขนาดขาบอลลุยเข้าไปแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1เมืองทองยูไนเต็ดได้ประตูที่2จากมีสิงห์แดงดาครับในนาทีที่86ครับซัดเต็มข้อด้วยขวาลูกนี้ลูกนี้ต้องขอบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆนะครับของธีรศิลป์แดงดาเกมนี้ครับดูจังหวะของธีรศิลป์โยกจังหวะนี้แล้วเข้าขวาด้วยซัดบอลลูกนี้เข้าไปตุ่มตะข่ายครับประตูที่4ในฤดูกาลนี้ครับธีรศิลป์แดงดาโอ้สนาหมดแล้วนะครับ10คนของ TOTSC เปิดโค้งเข้าไปลูกนี้กวินชกแล้วหลุดมือนะครับมีเสียงลูกหวีดแล้วแล้วดูครับราเฟลซานาน่าไปเข้าบอลลูกนี้เนี่ยเล่นของเมืองทองเองไม่ค่อยพอใจครับอานิพันธ์ราเฟลซานาน่าโดนได้ครับราเฟลเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าครับแล้วผู้สินธีริชัยนวลจันทร์นะครับปานลูกหวีดจบเกมนะครับเป็น SCGเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะ UTSC ไป2ประตูต่อ1แบบสุดมันเหมือนกันนะครับไปได้2ประตูจากธีรศิลป์แดงดานะครับในนาทีที่7แล้วก็85ครับ UTSC ได้1ประตูกิเลนพยอง